Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่9ความสุภาพอ่อนโยนที่ตัดบทที่3ข้อ2อย่าว่าร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนความสุภาพอ่อนโยนหาใช่ความขลาดกลัวหรือความอ่อนแอใดๆแต่ความสุภาพอ่อนโยนคือพลังและความแข็งแกร่งที่ถูกยับยั้งไว้ภายใต้การควบคุมผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนจึงมักถือว่าเป็นคนที่ฉลาดรู้จักบังคับตนสุขุมและเลือกสำแดงความอ่อนโยนได้อย่างใจเย็นความสุภาพอ่อนโยนจึงเป็นเหมือนญาติสนิทที่พึ่งพาได้ของปัญญาความถ่อมใจความรักและความกรุณายากอบบทที่3ข้อ13มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาการสำแดงความสุภาพอ่อนโยนคือการเรียนแบบพระเยซูดังพระคัมภีร์มัทธิวบทที่11ข้อ29บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักพระคัมภีร์หนุนใจเราให้บ่มเพาะผลพระวิญญาณนี้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตตามอย่างพระเจ้าในพระคิดเราเรียนรู้ที่จะสุภาพอ่อนโยนและถ่อมใจลงแทนที่จะยกตนให้สูงขึ้นเหนือเพื่อนบ้านของเราเมื่อเรารับเอาคำเชิญของพระเยซูแบกแอกแห่งการมีหัวใจสุภาพอ่อนน้อมเราก็กำลังยอมจำนนต่อพระเจ้าและพร้อมที่จะรับการช่วยเหลือจากบรรดาความเหน็ดเหนื่อยและภาระหนักทั้งสิ้นความสุภาพอ่อนโยนคือการปราศจากความทะนงตัวแทนที่จะรับเกียรติไว้เองเราเลือกที่จะถวายเกียรติในโลกนี้แด่พระเจ้าได้ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในเราและผ่านเราความสุภาพอ่อนโยนในภาคปฏิบัติคือการรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มใจและสุดหัวใจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้ผลพระวิญญาณนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็เรียนรู้ที่จะจดจ่ออยู่ที่ความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของเราเองเราจึงหยุดที่จะแอบเปรียบเทียบชีวิตของเราเองกับคนรอบข้างและเราเรียนรู้ที่จะยินดีและร่วมฉลองกับความสำเร็จของเพื่อนบ้านของเราแต่ยังมีพระสัญญาพิเศษอีกข้อที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ที่รักษาความสุภาพอ่อนโยนของตนไว้ได้พระเยซูทรงสอนเราในมัทธิวบทที่5ข้อ5ว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกการได้รับมรดกนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสมัยพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสด้วยพระสัญญาแห่งดินแดนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ในสดุดีบทที่37ข้อ10ถึง11บอกเราว่ายังอีกหน่อยหนึ่งคนอธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนที่ถ่อมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและจะปิติยินดีในความสมบูรณ์พูนสุขพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราถึงการมีมุมมองต่อตัวเองที่ถูกต้องการคิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ความสุภาพอ่อนโยนก็ยังหมายถึงการรักตัวเองให้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อที่เราจะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงในยอห์นบทที่13ข้อ34พระเยซูบอกเราว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นเรารู้ว่าเราจะรักผู้อื่นได้เมื่อเราหยุดทำร้ายพวกเขาด้วยคำพูดและความคิดแง่ลบของเราและนั่นคือวิธีการที่พระเจ้าปรารถนาให้เรารักตัวของเราเองโคโลสีบทที่3ข้อ12เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจ
จงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีสิ่งใดที่เราต้องทำในภาคปฏิบัติเพื่อจะมีความสุภาพอ่อนโยนมากขึ้นบ้างใครที่กำลังต้องการความสุภาพอ่อนโยนจากเราบ้างในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างแห่งความสุภาพอ่อนโยนและความถ่อมใจที่เป็นรูปธรรมเราขอบคุณที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งทรงยอมลงมาเกิดบนรางหญ้ายอมทนทุกข์จนถึงความตายเพื่อเราทั้งหลายจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้สร้างอุปนิสัยแห่งความสุภาพอ่อนโยนขอทรงเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ให้เราได้ถ่อมใจและนึกถึงผู้อื่นให้มากขึ้นเราขอหัวใจที่เหมือนพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน